นี้ตัวเป็น RS 485ค่ะตัวนี้จะไปจับค่าสัญญาณจากแมชชีนแต่ตอนนี้เพิร์นเราไม่มีเครื่องจักรที่จะใช้ในการจับค่านะคะตัวกล่องนี้ทำจาก PVC นะคะพ่นสีนะคะตัวนี้เป็น2หน้านะคะหน้า A หน้า A คือโชว์1หน้าหน้า B คือโชว์2หน้ามีสาย HCI นะคะไปต่อกับคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ในการรับค่าสัญญาหรือว่าไปต่อกับเครื่องจักรในการรับค่าสัญญานะคะตัวนี้ใช้7 segment ขนาด 2.3 นะคะแล้วก็ใช้7 segment ขนาด3นิ้วนะคะตัวข้างล่างเนี่ยจะสามารถแสดงสีได้3สีคือ7 segment 3นิ้วนะคะแสดงสีได้3สีก็คือสีแดงสีเขียวสีเหลืองอัมพันธ์นะคะแต่เพื่อนตอนนี้มันไม่ได้คอนเนคอยู่มันก็เลยเห็นเป็นคำว่าดิสก็คือดิสคอนเนคนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่อินเตอร์เฟซคอมนะคะ